ครับสวัสดีครับวันนี้นิภาคาวนะครับจะมาพูดคุยกันในส่วนของเรื่องBasic Kubernetes Concept นะครับครับซึ่งรอบที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดถึงในเรื่องของKubernetes คืออะไรมาให้กับท่านผู้ฟังนะครับได้ฟังกันนะครับตอนนู้นก็เดี๋ยววันนี้จะมาต่อกันต่อนะครับในเรื่องของ Basic Kubernetes Concept นะครับครับก็ขอเกริ่นท้าความนิดนึงนะครับไอตัว Kubernetes นี่คืออะไรนะครับตัว Kubernetes เนี่ยเป็น Container Orchestration Platform นะครับที่ถูกดีไซน์มาให้รองรับในส่วนของการ Automate Deploy การ Scale การเกี่ยวกับการโอเปอเรชันในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับที่อยู่บนคอนเทนเนอร์ซึ่งซัพพอร์ตคอนเทนเนอร์หลายๆตัวไม่ว่าจะเป็น Docker RKT หรือว่าจะเป็นคอนเทนเนอร์ที่เป็นคอนเทนเนอร์ที่เป็น Open Source ตัวอื่นนะครับครับแล้วในส่วนของ Kubernetes เนี่ยครับยังซัพพอร์ตในส่วนของการรันอยู่บนคลาวด์นะครับอย่างเช่น Google Cloud หรือว่า Amazon หรือไม่หรือสามารถที่จะรันบนเครื่อง on premise ตัวเองได้นะครับนะครับแล้วก็โปรเจกต์ของ Kubernetes เนี่ยครับถูกคือถูกก่อตั้งมานะครับด้วย Google นะครับดังนั้นเนี่ยคือตัวโปรเจกต์ตัวเนี้ยครับจะมีเขาเรียกว่าจะมีประสบการณ์การทำงานในส่วนของคอนเทนเนอร์ที่เป็นของ Google เนี่ยอยู่ในโปรเจกต์ด้วยไม่ว่าจะเป็นการทำเรื่องการทำออโต้สเกลเรื่องอะไรประมาณนี้ครับนะครับครับต่อมานะครับก็มาดูในส่วนของ Architecture Overview นะครับว่ามีอะไรบ้างในตัว Kubernetes เนี่ยจะมีอยู่2ส่วนหลักๆนะครับก็คือมีส่วนของ Masterแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นส่วนของโนดนะครับส่วนของมาสเตอร์คือทำอะไรก็คือเป็นในส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์service ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น provide ในส่วนของ API คอนโทรลเลอร์ control ในส่วนของคอนเทนเนอร์ที่อยู่ในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัด scheduler ให้กับระบบด้วยนะครับในส่วนของตัว Kubernetes Node นะครับคือทำหน้าที่อะไรก็มองคล้ายๆก็คือเป็นเหมือนDocker Host ตัวหนึ่งนะครับที่รัน Docker แล้วก็มีในส่วนของ Kubernetes Proxy แล้วก็มี Kubelet นะครับซึ่งตัว Kubernetes Proxy เนี่ยมันก็คือเป็นตัวจัดการเรื่อง provide เรื่องการส่งทราฟฟิกเข้ามาให้กับตัวคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็ตัว Kubelet เนี่ยก็จะเป็นตัวจัดการในส่วนของคอนเทนเนอร์ที่รันบน Docker อีกทีนึงครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของคอมโพเนนต์นะครับว่าคอมโพเนนต์ของตัว Kubernetes เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับก็คือพอร์ตเนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นกรุ๊ปของคอนเทนเนอร์นะครับซึ่ง1พอร์ตเนี่ยมันสามารถที่จะมีได้มากกว่า1คอนเทนเนอร์ได้อย่างเช่นเราต้องการที่จะรันพวก LAMP application นะครับอย่างเช่นมี Apache มี MySQL มี PHP อยู่ในนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะรันคอนเทนเนอร์พวกนี้ครับอยู่อย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือมีคอนเทนเนอร์ของ Apache มีคอนเทนเนอร์ของ PHP มีคอนเทนเนอร์ของ MySQL นะครับซึ่งคอนเทนเนอร์ตัวนี้มันจะแยกจากกันโดยชัดเจนนะครับแต่ตัว Kubernetes เนี่ยสามารถที่จะเอามารวมกันได้นะครับด้วยการที่มีคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่า Pod นะครับเอาคอนเทนเนอร์ทั้ง3ตัวเนี่ยมารวมเรียกว่า1พอร์ตซึ่งพอร์ตเนี่ยมันจะมีข้อดียังไงก็คือว่าในส่วนของพอร์ตเนี่ยมันจะมีข้อดีในส่วนของการแชร์ IP แล้วก็พอร์ตเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็แชร์โฮสต์เนมฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเซอร์วิสต่างๆในคอนเทนเนอร์คุยกันนะครับสามารถที่จะคุยกันด้วย local host ได้ซึ่งมันจะทำให้มีข้อดีในส่วนของการเขียนแอปพลิเคชันนะครับว่ามันเขาเรียกว่าอย่างเช่น PHP เนี่ยเรียกใช้ database เนี่ยก็เรียกด้วย local host ได้เลยนะครับส่วนต่อมานะครับก็คือเป็นในส่วนของ replication control replication control ก็คือเป็นในส่วนของการตัวนี้ครับเป็นในส่วนของการที่จะดูแลพอร์ตนะครับ
ดูแลพอร์ตหรือคอนเทนเนอร์กลุ่มของคอนเทนเนอร์เนี่ยครับให้มันทำงานได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเขาเรียกว่าออโต้ฮิลลิ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าพอร์ตเนี่ยคอนเทนเนอร์ตัวนั้นน่ะมันมีปัญหามันไม่สามารถทำงานได้อะไรเงี้ยครับมันก็จะคิวคอนเทนเนอร์ตัวนั้นทิ้งคิวพอร์ตตัวนั้นทิ้งแล้วก็สตาร์ทพอร์ตตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อให้มันทำงานได้ต่อแล้วก็ยังมีในส่วนของเขาเรียกว่ารองรับในส่วนของการสเกลนะครับสามารถที่จะสั่งว่าตอนนี้เรารันพอร์ตอยู่ในเซอร์วิสตัวนึงเนี่ยอยู่3พอร์ตนะครับเราสามารถที่จะสั่งให้รันเป็น5พอร์ตได้ด้วยคำสั่งออโต้สเกลตัวสเกลนะครับให้มันสเกลขึ้นเป็น5พอร์ตมันก็จะเริ่มสเกลคอนเทนเนอร์ขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะจัดการเขาเรียกว่าทำออโต้สเกลลิ่งได้ก็คือว่าการทำออโต้สเกลลิ่งเนี้ยในตัว Kubernetes เนี่ยครับในเวอร์ชันประมาณ 1.6 หรือต่ำกว่าเนี้ยมันจะรองรับแค่ประมาณออโต้สเกลลิ่งในส่วนของ CPU ถ้า CPU ฮิตถึงเรโชมันจะทำการออโต้สเกลแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเวอร์ชันใหม่กว่าเนี่ยมันก็จะมีการรองรับในส่วนของคัสตอมออโต้คัสตอมแมทริกซ์นะครับเพื่อสำหรับในการทำออโต้สเกลได้ครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือการทำโรลลิ่งอัปเดตครับโรลลิ่งอัปเดตเนี่ยหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเรามีแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับเราต้องการที่จะดีพอยเพื่อให้มันทำงานนะครับเราก็สั่งให้มันโรลลิ่งอัปเดตซึ่งมันจะในระบบเนี่ยครับมันก็จะterminate เวอร์ชันเก่าไปบางส่วนแล้วก็สตาร์ทเวอร์ชันใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากที่สตาร์ทเวอร์ชันใหม่แล้วใช้งานได้เนี่ยมันจะ terminate เวอร์ชันเก่าลงไปเรื่อยๆแล้วก็สตาร์ทเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆจนเวอร์ชันใหม่มีจำนวนพอร์ตเท่ากับเวอร์ชันเก่านะครับก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการโรลลิ่งอัปเดตนะครับครับต่อมาเนี่ยมันนี่ผมยกตัวอย่างในส่วนของการทำงานของ Replication Control นะครับในส่วนของเขาเรียกว่าในส่วนของการดูแลในส่วนของเขาเรียกว่าในเรื่องของ Availability อะครับว่าสมมตินะครับว่าเรามีพอร์ตเนี่ยทำงานอยู่เรา define ไว้ว่าพอร์ตเนี่ยมีทำงานอยู่4พอร์ตนะครับซึ่งพอร์ตเนี่ยในแต่ละพอร์ตเนี่ยมันก็จะกระจายอยู่ตามโนดต่างๆนะครับพอเรียกมีครั้งมามีเขาเรียกว่าคือเกิดอินซิเดนต์ขึ้นมาว่าโนด2เนี่ยมันเกิดดาวขึ้นมานะครับซึ่งมันทำให้พอร์ตอยู่ตัวนึงเนี่ยมันเกิดดาวเข้าไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไอตัว Replication Control เนี่ยจะตรวจสอบแล้วว่าตอนนี้มีพอร์ตเนี่ยอยู่3พอร์ตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัว Replication Control ก็จะไปสตาร์ทพอร์ตนะครับขึ้นที่เครื่องอื่นที่โนดอื่นเพื่อให้มันมีจำนวนพอร์ตเท่ากับ4พอร์ตซึ่งจะทำให้ในส่วนของ Availability เนี่ยมันก็ยังสามารถใช้งานได้เป็นปกติอยู่นะครับคอมโพเนนต์ต่อมาก็คือเป็น Replica Set กับ Deployment นะครับไอ้2ตัวเนี้ยก็มันจะใช้คู่กันเป็นหลักนะครับก็คือ Replica Set เนี่ยมันก็เป็นเวอร์ชันคือเป็นเจเนเรชันใหม่ของ Replication Control ซึ่งต่อไปเนี่ย Replication Control เนี่ยจะถูกใช้น้อยลงนะครับแล้วก็จะถูกตัว Replica Set เนี่ยจะถูกใช้ให้มากขึ้นนะครับซึ่งข้อแตกต่างระหว่าง Replication Control กับ Replica Set เนี่ยก็คือตัว Replica Set เนี่ยซัพพอร์ตการทำ selector ที่เป็นเขาเรียกว่า set based selector นะครับก็คือ advanced กว่าในส่วนของReplication Control นะครับซึ่ง selector เนี่ยมันทำงานยังไงแล้วมันใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในช่วงของท้ายนี้นะครับและในส่วนของอีกตัวนึงนะครับก็คือ deployment เนี่ยก็ทำหน้าที่ในส่วนของการ deploy application ขึ้นไปนะครับเป็นการ rolling update หรือว่า rollback application นะครับซึ่งมันจะต้องใช้ควบคู่กับตัว replica set ครับต่อมาก็คือในส่วนของตัว service เนี่ยก็จะพูดง่ายๆก็คือเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโหลดบาลานซ์
internal load balance ในตัวของ Kubernetes นะครับซึ่ง service type ของตัว Kubernetes เนี่ยมันจะมีหลายแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น external IP load balance node pod แล้วก็ cluster IP นะครับซึ่งถ้าเป็นใช้งานบน cloud เนี่ยจะสามารถใช้ service type เนี่ยได้ทั้งหมด4 type เลยครับแต่ถ้าใช้งานบน on premise ตัวเองจะสามารถใช้ได้3ตัวก็คือ external IP node pod แล้วก็ cluster IP นะครับสิ่งที่อยากจะเน้นก็คือในส่วนของ cluster IP นะครับ cluster IP ตัวนี้ครับเป็น internal IP ที่อยู่ใน cluster ของตัว Kubernetes ฉะนั้นเนี่ยพอเวลาการเรียกใช้งานนะครับจะสามารถเรียกใช้งานได้เฉพาะในส่วนของคือใน environment ของตัว Kubernetes เองซึ่งการทำงานเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูในสไลด์ต่อไปนะครับก็คือในส่วนของตัว service ใน Kubernetes นะครับก็พอเวลามี request เข้ามานะครับมันจะวิ่งเข้าในส่วนของที่เป็น service เนี่ยจะส่งต่อไปให้ pod นะครับ pod เนี่ยจะservice จะรู้ได้ไงว่าจะส่งไปให้ที่ pod ไหนนะครับซึ่ง service เนี่ยจะรู้ได้จากเราระบุว่า service ตัวนี้ผูกกับ replication control ตัวไหนหรือว่า replica set ตัวไหนนะครับแล้วมันจะส่งทราฟิกไปให้ pod ตัวนั้นนะครับซึ่ง service ตัวนี้อาจจะมองเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเป็น cluster IP ก็ได้นะครับพอเวลา requestที่จากภายในเขาเรียกว่า request ที่จากภายในตัว Kubernetes เองเนี่ยครับมันจะวิ่งเข้ามาเนี่ยมันจะวิ่งเข้าผ่าน cluster IP แล้วก็ส่ง request ไปหาตัว pod โดยตรงนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่อยากเน้นก็คือในส่วนของ node pod node pod เนี่ยก็คือเอาไว้ใช้สำหรับการ access service จากภายนอกนะครับซึ่งคล้ายๆกับการทำ export ของ Docker ก็คื อพอเวลาเราสั่งให้ตัว service เนี่ยเป็น node pod นะครับตัว Kubernetes เนี่ยมันจะ start listen pod นะครับที่ 30,000 กว่าเนี่ยไปทุก node ทุก Docker host หรือว่าตัว master ของตัว Kubernetes นะครับเพื่อที่จะรองรับ service เนี้ยอย่างเช่นเราuser จากภายนอกนะครับวิ่งเข้ามาเนี่ยวิ่งเข้ามาที่พอร์ต 30,000 กว่าที่กำหนดไว้นะครับมันก็จะวิ่งเข้ามาที่ service แล้วก็เข้ามาที่ replication control แล้วก็กระจายทราฟฟิกให้ตามพอร์ตตัวนี้นะครับครับต่อมาก็ในส่วนของ logical view นะครับที่เป็นที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่จะดูเป็น logical view ได้ตามนี้นะครับก็คือพอร์ตเนี่ยจะมีคอนเทนเนอร์อยู่ข้างในแล้วก็ในส่วนของ replica set กับ deployment เนี่ยจะเป็นตัวคุมพอร์ตอีกทีนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของ service เนี่ยจะวิ่งตรงเข้าไปที่พอร์ตได้เลยโดยที่อ้างอิงจาก replica set ตัวนี้นะครับก็สามารถวิ่งเข้าไปหาในส่วนของพอร์ตได้ต่อมานะครับมาดูในส่วนของตัว label กับ selector นะครับซึ่งส่วนของตัวนี้ครับจะมีเขาเรียกว่าสำคัญนะครับสำหรับการใช้งานในตัวของ Kubernetes เนื่องจากว่าตัว Kubernetes เนี่ยพอเวลามันเขาเรียกว่ามี service นะครับมี container มี pod เยอะแยะมากมายเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่า pod ตัวนี้ครับกับ service ตัวนี้มันจะใช้งานคู่กันนะครับก็คือการใช้ตัว label กับ selector นะครับซึ่งตัว label กับ selector เนี่ยมันก็จะเป็น key value เอาไว้แพร์กันนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเรากำหนดว่า pod ตัวเนี้ยมี label application เท่ากับ engine x นะครับแล้วก็ service เนี่ยแล้วก็มี service ชื่อ engine x ชี้มาว่าถ้าสมมุติว่า label application เท่ากับ engine x เนี่ยจะให้ส่งทราฟฟิกไปที่ตัวนี้ตัว engine x ตัวนี้นะครับอย่างเรามาดูตัวอย่างง่ายๆกันนะครับก็คือว่าเรามี
เขาเรียกว่าเรามีพอร์ตมีกลุ่มของพอร์ตอยู่4ตัวนะครับตัวสีแดงก็คือ F เท่ากับ Nifty เฟดเท่ากับ Dep Low เท่ากับ FE นะครับสีเขียวก็ F เท่ากับ Nifty เฟดเท่ากับ Dep Low เท่ากับ BE นะครับแล้วก็สีฟ้า F เท่ากับ Nifty เฟดเท่ากับ Test แล้วก็ Low FE สีเหลืองก็ F เท่ากับ Nifty เฟดเท่ากับ Test แล้วก็ Low เท่ากับ BE นะครับครับพอเวลาเรากำหนดนะครับ selector F เท่ากับ Nifty นะครับตัว Kubernetes เนี่ยจะเลือกกลุ่มของพอร์ตตัวไหนเข้ามานะครับก็จะเลือกแล้วก็มันก็จะไปดูว่ามี label F เท่ากับ Nifty เนี่ยตัวไหนบ้างก็จะเลือกตัวนั้นเข้ามาอย่างเช่นตัวเนี้ยในตัวอย่างนี้ก็คือเลือกทั้งหมดนะครับครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเลือก F เท่ากับ Nifty แล้ว low เท่ากับ FE ตัว Kubernetes เนี่ยก็จะไปดูว่าเขาเรียกว่าไปดูว่าตัวกลุ่มของคอนเทนเนอร์เนี่ยกลุ่มของโลกลุ่มของพอร์ตเนี่ยครับมีตัวไหนบ้างก็ที่ถูกเลือกก็จะมีสีแดงกับสีฟ้านะครับต่อไปเนี่ยก็คือในส่วนของตัวอย่างสุดท้ายนะครับก็คือ F กับ Nifty แล้วก็โลเท่ากับ BE เนี่ยมันจะไปเลือกตัวไหนก็ไปเลือกตัวสีเขียวกับสีเหลืองนะครับครับก็คอนเซปต์เบสิกคอนเซปต์ของตัว Kubernetes นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ถ้ามีคำถามหรืออะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอได้นะครับครับก็ครับก็ของั้นก็มีคำถามไหมครับงั้นก็เดี๋ยวขอจบ